ต่อไปนี้เป็นคำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตารักษาโรคนอนไม่หลับของลูกด้วยเถิดขอท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจด้วยความเชื่อในพระองค์ขอให้ท่านเอามือซ้ายของท่านวางที่หัวใจของท่านและมือขวาวางบนที่ศีรษะของท่านและอธิษฐานด้วยใจจดจ่อมีสมาธิเชื่อในพระองค์ขอให้ท่านอธิษฐานตามข้าพเจ้าด้วยความถ่อมใจสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาขอพระองค์ทรงเมตตารักษาโรคนอนไม่หลับของลูกด้วยเถิดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแต่ต้องชีวิตของลูกให้ความคิดต่างๆในแง่ลบต่างๆจิตใจที่ฟุ้งซ่านวิญญาณชั่วจากผีมารซาตานต่างๆที่รบกวนขอสั่งออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าออกไปจากชีวิตของลูกเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆที่รบกวนในชีวิตในความคิดในจิตใจขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระให้หายเป็นปกติให้หายเป็นปกติให้โลกนอนไม่หลับชำระออกไปหายเป็นปกติขอให้ลูกหลับสบายในพระองค์หลับสบายในพระสวงของพระองค์ด้วยเถิดขอพระโลหิตชำระความคิดของลูกจิตใจของลูกให้สะอาดบริสุทธิ์มีจิตใจที่ชื่นบานมีจิตใจที่ถ่อมลงต่อพระองค์ขอความคิดฟุ้งซ่านต่างๆโลกต่างๆหรือผีต่างๆที่แอบแฝงอยู่ในชีวิตในความคิดในจิตใจขอออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ขอสั่งเจ้าออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์อย่ามารบกวนอย่ามารบกวนอีกต่อไปแพ้พ่ายไปหมดฤทธิ์อำนาจไปเดี๋ยวนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระโลหิตชำระลูกให้บริสุทธิ์ชำระลูกด้วยพระโลหิตชำระลูกด้วยพระโลหิตด้วยเถิดลูกเชื่อวางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขความรักลงมาขอพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในจิตใจของลูกเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดลูกขอบพระคุณพระองค์ในสันติสุขในความรักของพระองค์ที่ประทานให้ลูกขอประทานความเข้มแข็งความกล้าหาญขับไล่ความกลัวออกไปขอให้ลูกหลับสบายโรคนอนไม่หลับหายโรคนอนไม่หลับ
ายเป็นปกติด้วยความเชื่อในพระองค์ด้วยเถิดลูกขอบพระคุณพระองค์ที่รักษาลูกขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่รักษาลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักษาลูกสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตารักษาลูกให้หายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน